ครับสวัสดีครับคุณพ่อหยังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อหยังครับสมอชมคุณน่ะข้อเหลือมามากคือเก่าล่ะครับ FC ถือเลขเก่านึงที่บ่ครับคุณพ่อหยังแม่นสื่อท่องใส่ทันทีเลยสื่อใส่ตัวยานมันหมดยานมันหมดงวดนี้มั่นใจบ่ครับงวดนี้มั่นใจอยู่ฝันใหม่อีกที่บ่ครับคุณพ่อฝันใหม่อีกใช้ๆอันเปิดท่องให้ FC เพิ่นเบิ่งนะสู้ๆให้เฮาจักหน่อยเพิ่นน่ะป๊าบตัวเท่าไหร่กว่าครับนี่50สตางค์เงินถือเลขนี่ล่ะครับ FC ได้ซื้อท่องไว้เนาะครับเนาะแม่นยานเบิดว่าซั่นซะยานบ่โอ้ยานเอาไปคืนบ่ครับแม่นฟันแม่นปานนี่งวดนี่คือสิมาต่อเนื่องเนาะครับ FC เนาะแม่นบางมื้อวันก่อนนี่ฝันจังได๋กว่าครับพ่อหยังพี่นักร้องที่บ่ครับมาพี่นักร้องพี่นักร้องมาฮ้องบอกเลขบ่มาร้องเพลงบอกเลขครับผมฝันจังได๋อีกครับบาดนี่ล่าสุดนี่ครับเมื่อคืนฝันว่าลูกชายมาตกผาเงื่อนใส่ลูกชายที่เสียที่ตายแล้วตายไปแล้วโอ้ยังเหี้ยนอยู่เนาะครับเนาะเฮ็ดบุญให้เพิ่นหรือเปล่าครับนี่เฮ็ดแล้วทำบุญแล้วโอ้มาตบแนวไหนล่ะครับพ่อหยังตบผาเงื่อนใส่ปังปังปังตบตึ้งตึ้งลูกบ่ขอลูกเพิ่นครับหน่อยก็ยังบ่ท่านได้ไปเกิดบ่นี่ลูกว่าครับผมกับบุญก็เฮ็ดได้แล้วบุญก็เฮ็ดให้แล้วพอแล้วเดี๋ยวก็สิไปเกิดอยู่แล้วล่ะเพิ่นว่าครับบุญศีลกินด้านก็เฮ็ดได้แล้วเพิ่นว่าครับผมกินอิ่มน้ำซ้ำล้านดีเพิ่นว่าครับมันก็มันก็มาหามายามเพิ่นว่าคือทอดพ่อเพิ่นว่าโอ้ครับผมบ่ได้มาโดนเติบเนาะครับเนาะบ่ได้มาโดนแล้วหลายหลายงวดแล้วแต่ช่วงแต่ก่อนๆนี่ช่วงบอกเลขถือตู้ดูนี่ก็ช่วงสิเข้าปีใหม่นี่ได้ครับพ่อหยังแม่นช่วงเข้าขึ้นเล่านี่เนาะครับเนาะเข้าขึ้นเล่านี่ละปรากฏตัวอีกแล้วเมื่อคืนนี่ปรากฏตัวอีกมากับไผครับผีลูกชายนี่ครับเพิ่นมากับหมู่เพิ่นมาครับหมู่แม่นครับผมมา2คนกับหมู่เพิ่นนะครับหมู่ผีนํากันนี่ละครับผมหมู่ผีนํากันมาตกงานมาตกงานปลาเงินใจนะครับผมตกมันตบเพิ่นไปตบซื้อบ้านเลขที่แม่บ่นี่บ้านเลขที่ตัวไหนล่ะครับพ่อหยังบ้านเลขที่มันนั่น75 75แม่น75หรือ57 57มั้ย57บ้านเลขที่57เนาะครับพี่ลูกชายเพิ่นบอกเลขบ่ครับพ่อหยังบอกเพิ่นบอกทั้ง3โทนี่บ่ตัวไหนครับคุณพ่อเพิ่นให้9 957โอ้975 975แม่นให้เข้า75ก็ตรงกันกับบ้านเลขที่ตัวล่ะครับตรงกันพี่นักร้องให้ตัวไหนครับพ่อหยัง150 250 150กับ250แม่นอาทิตย์ก่อนนั่นเด้ครับท่านยังก็ผู้เฒ่าเจ้าที่พี่หน้าบอก52พี่หน้าบอก52เนาะแม่นผู้ฝันดูครับพ่อหยังฝันไล่เลี้ยงกันมาเลยนะฝันคู่คืนบ่ครับนี่ฝันไล่ๆกันเลยนะครับผมต่อเนื่องกันมาเรื่อยแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงแน่เลขแน่เท่านั้นครับผมนี่ล่ะนี่แล้วก็ซื้อให้เมือดน้ำก็ไปบ่รอดดอกไปบ่รอดดอกเนาะครับกับบ่ได้กับบ่หลายหางเนาะพ่อหยังครับบ่หลายหาง3หาง4หางเท่านั้นนี่ล่ะครับพ่อหญิงคนโสดเนาะครับ FC เนาะก็ยังรอยังจึงกึ่งแขนท้องว่าซั่นย่านเบิดว่าซั่นครับครับท่านผู้ชมเนาะบ่เป็นหยังครับขอให้ถูกรางวัลใหญ่12ล้านครับพ่อหญิงเงินถูกเลขซื้อท้องคันที่ถือเอาไว้มันยั่งนะครับผมงวดหน้านี่เอาบาทนึงได้เลยครับพ่อหยังบาทนี่สิเปลี่ยนเป็นบาทแล้วครับผมเพราะว่าคาถางวดนี้เขาก็สิได้บาทได้เนาะครับแม่นๆเขาอยู่แล้วล่ะเขาอยู่แล้วมั่นใจครับผมมั่นใจ 100% อยู่ครับผมเนาะเอาลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่กับพ่อหยังลองเบิ่งครับงวดวันที่16นี่ครับเพิ่นได้เว้าจังได๋อีกบ่ครับผีลูกชายนี่ครับเพิ่นก็ว่าให้เรียกพ่อพ่อสิเอาเด้อเพิ่นว่าตบฟ้าเงินเปิ้งๆเลยตบฟ้าเงินซอยครับผมชื่อบ่พลาดดอกพ่อเพิ่นว่าสิครับผมตะกี้เพิ่นก็บอกถึง 2-3 งวดซ้อนอยู่ครับส่องบางหลังๆเพิ่นนะแต่ผ่านมาลูกชายอายุจักปีกว่าครับจักกว่าเท่าใดบ่รู้ว่าอยู่แล้ว25หรือ30บ่แม่นผมว่าตามที่ว่าแอมโรทงจำได้นี่ก็คือ25ปีครับเบญจเพศพอดีเนาะรถคว่ำครับ FC ลูกพ่อหยังเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถไฟฟ้าคว่ำครับทำงานไฟฟ้าครับ FC เนาะ อ่ะขอแสดงความเสียใจนำได้หลายครับตัวเลขก็ได้มาแล้วครับ เดี๋ยวบ่าวแอมโรทงกับทีมงานสิจดไว้แคปหน้าจออีกครั้งนึงครับกราบขอบพระคุณได้หลายครับคุณพ่อหยังขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
ครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของพ่อหญิงครับท่านผู้ชมคุณพ่อหัวหน้าผีครับท่านผู้ชมก็ยังจึงๆคือเก่าล่ะครับเพิ่มเติมขึ้นมานี่แขนทองครับเหลือมมากๆครับท่านผู้ชมผีลูกไส้มาตบฟ้าแป้นใส่ครับท่านผู้ชมบอกเลข3โตครับ975 975ครับแล้วก็ผีนักร้องครับมาหามาบอกเลขครับวังสองเสมอนี่ครับ150แล้วก็ซื้อกันไว้250ครับ FC เนาะอันนี้เป็นผีเจ้าที่เจ้าทางครับอยู่ตรงไฮตรงหน้ามาเบิ่งรถเจียวเข่าครับท่านผู้ชมเจียวเข่าแล้วไม่ไหม้ก็ฝันเห็นเจ้าที่เจ้าทางมาเบิ่งรถเจียวเข่าบอกเลข2ตัว52ครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขบ่หลายหางเนาะครับ FC เนาะอายุลูกชายนั่น26ปีครับ25ย่าง26ครับ FC บ้านเลขที่57ครับกระตัดเล่นใน957หรือว่า975ก็ได้ครับ FC เนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมระทงกสิราชท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าเพิ่งไปไสครับ FC บ่าวแอมระทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อ
ลูกปาก3เทือนะครับถ้าปาก3เทือถ้าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ผมตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ